วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามตวงก็จะมาหาเชฟป้อมนะคะอยู่ที่ร้านเชฟป้อมคิทเช่นค่ะถนนเจริญนครนะคะอยู่ระหว่างซอย57ถึง59เชฟป้อมอยู่ข้างในรอแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดมือก่อนนะคะด้วย King Sela Hand Sanitizer ขวดเล็กกระทัดรัดสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเชฟป้อมฉีดให้เขาหน่อยคนจับเยอะเราก็จับได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้อมโชว์และตวงชิมนะคะวันนี้เมนูอะไรเชฟเมนูมุยชอยข้าวหยกคำว่ามุยชอยคืออะไรอะคะมุยชอยคือตัวนี้ครับผักดองเค็มผักดองเค็มนะภาษาฮ่องกงนี่มันคล้ายๆแบบเน่าๆอ่ะตัวนี้มันน่าจะเป็นการถนอมอาหารเอาผักมันหมักเกลือผักที่ใกล้เน่าแล้วมาหมักเกลือหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้คือโดนน้ำแล้วแล้วถ้าแบบไม่ล้างน้ำมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันมีแพ็คเล็กกว่านี้ไหมเชฟมันมีแพ็คเล็กแบบที่แบบหวานนะครับไม่มีเกลือคราวนี้มันพวกเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวสุดคือทรายที่มันจะอยู่แถวเนี้ยเวลาทำเราดึงอย่างเงี้ยดึงออกมาพอเราดึงเสร็จเนี่ยเราก็จะมาหั่นอันนี้มันอาจจะมีเสี้ยนไม่เอาเราก็ทิ้งตรงโคนไปเลยเนี่ยแล้วเราหาล้างนี้ต้องล้างนานไหมเชฟนานคือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะชั่วโมง2ปล่อยให้น้ำเขาไหลผ่านชิมได้ไหมชิมได้ไม่ตายนะตายกระดิกโคตรเค็มอ่ะเค็มมากอันนี้เกลือชัดๆนะเชฟ1ชิ้นนะกินข้าวต้มได้ชามหนึ่งเนี่ยกินในหม้อหนึ่งเลยแล้วเราก็จะมาใส่ตะกร้านี้ต้องหาแบบเจาะรูด้วยเหรอเชฟอย่าไปนั่งสิเดี๋ยวแซ่บแล้วก็ปล่อยให้น้ำเขาไหลผ่านน้ำเนี่ยจะทำให้ทรายเนี่ยเขาไหลลงไปข้างล่างเพื่อด้วยอาจจะสักชั่วโมงหนึ่งเปิดน้ำนี้หรอใช่เบาๆแล้วเราก็จะมาเนี่ยหมู3ชั้นมุยช้อยข้าวหยกมันมีอยู่2อย่างนะฮะถ้าเนื้อเยอะมากเนี่ยเวลามันเราตุ๋นจนนิ่มแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นเนื้อเปื่อยเป็นเส้นไหมใช่อย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะเนี่ยมันก็จะผืดพะอมบางคนไม่ชอบนะครับก็ต้องเนี่ยพอดีมีเราต้องดูเนี่ยมันจะมีมันแทรกแถวเนื้อด้วยอันนี้เราก็จะเอาไปต้มนานเท่าไหร่เชฟต้มสุกต้มจนลอยเชฟต้มนานเท่าไหร่นะคะ45ถึงชั่วโมงนึงต้มไฟอ่อนไฟค่อยไฟเดือดโอ้ยมันยังไม่เปื่อยเลยนะไม่เปื่อยคือหนังเนี่ยเล็บจิกไม่ลงครับโอ้ยกลัวของมีคมอย่าเล่นเดี๋ยวผีผักสีอิ๊วดำทาเพื่ออะไรคะเชฟให้สีสวยให้น่ากินอันนี้น้ำมันไม่ต้องน้ำมันที่เคยทอดของมันใช้ได้นะน้ำมันใช้ซ้ำได้เชฟต้องเตรียมโล่กำบังเพราะว่าเดี๋ยวเอาหนังเอานี้ลงไปทอดแล้วมันจะกระเด็นเอาลงปุ๊บก็ปิดพับเลยนะเราก็แอบดูด้วยกำลังใจส่งกำลังใจลุ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นหนักสังเกตว่าเชฟอ่ะจะทอดเฉพาะด้านหนังนะคะด้านเนื้อเชฟมันไม่ได้ทอดเลยอ้าวเอาลงน้ำอีกแล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรคะเชฟนี่ไงเราจะแช่ไว้แป๊บหนึ่งให้เขาให้หนังเขานิ่มให้มันหนังมันดูดน้ำเข้าไปก่อนเหรอคะใช่ให้หนังมันฟูนิดๆเป็นไงหายเค็มยังอันนี้ต้องชิมนะเมื่อกี้ที่เอาไปล้างน้ำมาคร่าวๆคือโคตรเค็มใช่ตอนนี้เนี่ยให้เขาเหลือความเค็มหน่อยแต่ถ้าจืดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นผักเค็มเราจะมาทำมุยชอยบางคนเนี่ยก็ใช้สามเกลือผัดกับพวกนี้ผัดแห้งๆแล้วก็นึ่งไปนะครับก็มีอันนี้เป็นสูตรของเชฟนะเชฟก็จะผัดกับพวกเครื่องเทศนะครับให้เขาหอมขิงใส่น้ำมันแล้วใส่ขิงสับลงไปกระเทียมอบเชยโอ้ยกับก็ผงพะโล้เชฟคนอยากให้เชฟรีวิวเหล้าจีนอ่ะเห็นผมเป็นคนขี้เมาเหรอไม่ก็ที่เราใช้อ่ะหอมเครื่องพะโล้แล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็กระเทียมกลมกล่อมอยู่ข้างในแล้วแบบว่าเหล้าจีนปลายๆนิดๆแล้วตอนนี้เชฟก็เอาตัวผักไปผัดด้วยไฟแรงนะคะ แล้วก็น้ำธรรมดาก็ได้นะครับใส่น้ำธรรมดาลงไปแล้วน้ำมันหอยมาดามตวงนะคะสัก3 ช้อนไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลแล้วก็เป็นคีโตค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสมาดามจะไม่หยิบให้แบบนี้ดิทำไมอ่ะหรือมันโดนมือแล้วไปคนนี้บ้างก็ดูคิดว่าคิดมากอีกโอ้โหแต่ธรรมดาแบบว่าไม่โดนมืออย่างเดียวเนี่ยเบิ่งตีนด้วยเขาจะคิดมากไหมล่ะตัวหนึ่งที่ไม่ลืมคือน้ำตาลนะน้ำตาลจะช้อน 1ในระหว่างที่รอเชฟต้มผักนะคะมาดามตวงขออนุญาตนำเสนอนะคะเซตซอสคู่ครัวของมาดามตวงนะคะมีน้ำมันหอยมาแย่งซีนอีกแล้วน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสอร่อยมากๆค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วก็ผลิตจากการหมักของถั่วนะคะใช้เกลือฮิมาลายันพิงซอลนะคะเกลือฮิมาลายันสีชมพูค่ะสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะตอนนี้ที่ห้างวิลล่า10 สาขาในกรุงเทพหรือว่าสั่งซื้อทางไลน์แอดนะคะแอดมาดามตวงหรือว่าค้นหาชื่อร้านในช้อปปี้นะคะก็มีหรือว่าในโรบินฮูดก็ได้นะคะเซตซอสคู่ครัว1 เซตมี3 ขวดราคา269 บาทขอบคุณค่ะขายแล้วค่ะโอเคอ๋อเข้าใจแล้วเชฟขอบนี่นะมันยังมีความกรอบอยู่เลยนะเชฟแล้วตรงกลางเนี่ยอันนี้ไม่สุกมากนะอันนี้ไม่สุกมากตอนนี้คือกดลงไปเนี่ยหนังมีความพองมีความรู้สึกพองนี้ไม่สุกมากอันนี้แสดงว่าเขาต้มประมาณ20 นาทีเอง25 นาทีตอนนี้เราได้ผักแล้วก็หมู3 ชั้นที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยข้าวหยกคือกริยานะคือเวลาทำเสร็จเนี่ยโอ้คว่ำเนี่ยคือเข่าหมูคว่ำชื่อมันหยกแปลว่าอะไรหยกเนื้อหยกแปลว่าเนื้อเข่าก็แปลว่าคว่ำใช่มุยชอยก็ตัวนู้นมุยชอยมันก็จะเป็นลักษณะนี้พอนึ่งเสร็จเขาก็จะเป็นติดกันหมดอ่ะแห้งลงมาครับเราก็เอาผักที่ใส่ที่ผัดไว้แล้วใส่น้ำมันงาลงไปอีกหน่อยผักชีผักชีมาเพิ่มความหอมหมดเลยด้วยอันนี้ฮ่องกงไม่ดังนะอ๋อดังที่เมืองไทยนึ่งประมาณ2 ชั่วโมงจนนิ่มหมูนุ่มแล้วก็ผักเปื่อยได้แล้วใช่ไหมคะเชฟได้แล้วครับแล้วก็ร้อนสิแช่น้ำเย็นเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาหนังอ๋อถ้าบอกว่าเราไม่ไปทอดอ่ะมันก็จะอารมณ์เหมือนขาหมูพะโล้ซึ่งแบบหนังมันจะไม่ใช่เท็กเจอร์นี้พนักจับดูคือมันจะฟูๆพองเนี่ยถ้าครบ2 ชั่วโมงเนี่ยเปื่อยมากเลยอ่ะเชฟแต่ก็นี่อย่างที่เชฟพูดอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้ออย่างเดียวนะมันก็จะเป็นเส้นครับมันต้องมีใยของมันหมูแทรกเวลาเราดูเนี่ยมีเนื้อแล้วมีมันหมูแทรกเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นสไตล์ของเชฟนะฮะต้องบอกก่อนเนี่ยเป็นสไตล์ของเชฟนะครับเชฟทำแบบนี้อาจารย์ก็สอนมาแบบนี้แล้วก็ดัดแปลงมาเป็นแบบนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะเอาพวกนี้ไปคุมรสชาติใส่3 เกลือแล้วโปะหมูอะไรไปนึ่งก็มีนะครับไม่ผัดก็มีอันนั้นก็ต้นตลาดดั้งเดิมก็มีทำแบบนั้นรุ่นแรกๆเลยนะมันไม่มีผักรุ่นหลังเนี่ยเราจะใส่ผักใส่ได้หมดอะแล้วผักเราต้องไปทำอะไรก่อนนะเชฟผักเราต้องไปผัดก่อนฮะน้ำมันหอยซอสปรุงรสผักใบเขียวครับต้องให้มันสุกเต็มที่ไม่งั้นมันจะดำแต่ถ้าเราลองคนลงไปแล้วความร้อนมันไม่เข้าต้องจี้พอสุกเต็มที่มันก็จะไปแบบนี้แล้วเชฟก็แยกเอาบกชอยลงไปกระทะอีกทีนึงเอาไปผัดใส่เหล้าหน่อยแล้วก็ใส่เหล้าจีนนิดนึงค่ะแล้วก็เอาน้ำผสมแป้งมันฮ่องกงใส่ลงไปเพื่อให้มีความข้นมาเชฟผิวแล้วกินสิผิวก็กินเองไม่เห็นยากนี่ เชฟบอกหน่อยมันกินแล้วอ้วนไหมเนี่ยมันกินแล้วอ้วนไหมไม่รู้มาดามต้องดูตัวเองผมไม่เรื่องอ้วนอย่ามาคุยผมมาถึงตอนนี้แล้วมันไหนๆก็ไหนๆใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยอันนี้ผสมงาดำด้วยเหรอใช่สารสกัดจากงาดำเทซามินเอ็กซ์แทรคเป็นซีอิ๊วขาวไม่ใส่สารกันบูดนะเชฟอันนี้คือใช้เกลือฮิมาลายันในการหมักเลยนะสีชมพูนี่นะใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสค่ะอันนี้เนี่ยซอสปรุงรสแบบเชฟจะเอาพริกขี้หนูจิ้มกันนี่เหรอใช่อะไรที่เป็นหนูผมชอบหมดอีหนูเหรอไม่ใช่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเขาได้ยินนี่มันอวบน่ากินมากเลยอ่ะนี่เอาเชฟเอาซะหน่อยอันนี้หมั่นโถเราให้สูตรไปแล้วนะเชฟนะใช่แล้วเวลากินนะคะก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเชฟหั่นแล้วมันไม่น่ากินอ่ะต้องแบบใช้มือฉีกใช้มือจกนี่อร่อยว่ะเชฟต้องใส่พริกด้วยเหรอใส่ดิเพราะว่ามีของอาหารจีนก็คือพริกนะถ้าอาหารไทยก็เป็นพริกน้ำปลาถ้าอาหารจีนพริกซีอิ๊วเดี๋ยวนี้ไปดูที่เมืองจีนนะเสิร์ฟพริกซีอิ๊วกันหมดแล้วมันหมูนี่เกี่ยวกับผิวหนังด้วยนะครับมันก็บอกอยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยทานไม่ค่อยดีมันต้องมาอยู่ใต้ผิวหนังเจ้าเชฟเพราะฉะนั้นคนอ้วนๆอย่างทุ่มๆแบบคนมาดามเนี่ยเห็นไหมผิวไม่แห้งดีกระเป๋าก็ไม่แห้งนะจ้ะตรงนี้เนี่ยมันนุ่มละมุนลิ้นจริงๆไม่ต้องตัดไม่ต้องหั่นก็ได้นะเอาลิ้นแค่ดุนๆเนี่ยมันก็พร้อมที่จะละลายไปในปากแล้วอะจริงแล้วแป้งหมูสามชั้นมาดามบังคับจิตใจให้มาทำอาหารแบบนี้อ้าวคนชอบอะเชฟอันนี้คือทำเพื่อท่านผู้ชมที่เรารักต้องรีบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ทำซอสเอ็กโอให้มาดามขอไม้ไม่เอาไม่ให้ไม่ยอมให้ซอสเอ็กโอถ้ายังกดจะไม่ถึงเชฟต้องเอาเยอะพอไหมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะชิมกันต่อนะคะแล้วติดตามคลิปใหม่ในช่องมาดามตวงได้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์วันนี้รายการบ้อมโชว์และตวงชิมนะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับอ่อนน้อมมากเลยอ่ะ